สวัสดีค่ะวันนี้แพลวจะไม่ได้มาพูดอะไรมากมายคือวันนี้จะมาเปิดกล่องให้ดูก็คือเห็นกันใน Facebook ไปแล้วเนาะว่ามีกล่องส่งมาให้ถึงบ้านอ่าฮะเป็นกล่องแรกที่แพลวได้ในเดือนนี้มีนาคมก็คือกล่องความงามของ My Brand Box นี่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับ My Brand Box ก่อนว่า My Brand Box นี่คืออะไรMy Brand Box ก็คือชื่อของ Beauty Box 1แบรนด์นะคะที่จะเน้นไปเรื่องในเรื่องของเกาหลีจะเน้นไปทางเกาหลีในราคากล่องละ1,495บาทรายเดือนนะคะเขาก็จะมีสมัครเป็น1เดือน3เดือน6เดือน1ปีก็แล้วแต่เราก็จะเน้นไปทางเกาหลีของเกาหลีสกินแคร์เกาหลีเมคอัพเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะเน้นไปทางนั้นแล้วก็ส่งมาหาเราที่บ้านเลยก็นี่เป็นกล่องแรกที่แพลวได้นะจากทางแบรนด์เขาส่งมาก็ขอบคุณ My Brand Box มากๆนะคะที่เมตตากรุณาก็กล่องสวยมากเลยสีดำหรูเพราะว่าเคยเห็นรีวิวแล้วก็เปิดกล่องมาเยอะแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนเขาจะเป็นสีขาวแล้วก็จะเป็นเขียนมา My Brand Box สีชมพูนะเออก็แต่ดูอันนี้กล่องแรกที่แพลวได้แล้วมันดูสวยดูหรูว่าอืมแบบเหมือนมีอะไรอ่ะเขาให้ชื่อกล่องของเดือนมีนาคมนี้ว่ากล่องกังนัมสไตล์ก็คือเหมือนกับรวมพวกของไฮเอ็นของดีๆอะไรอย่างเงี้ยของแพงๆมาอยู่ในกล่องนี้อืมเห็นแบบคนซื้อกันเยอะมากกล่องนี้แบบขายหมดขายดีมากกล่องนี้495บาทก็มาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเปิดกล่องมาก็จะมีแนะนำว่า My Brand Box คืออะไรอะไรเกี่ยวกับตัวกล่องอะค่ะว่าดียังไงอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือเขาก็จะเขียนรายละเอียดเอาไว้ตรงนี้ตรงหน้ากล่องแล้วก็จะเปิดมาก็จะมีตัวนี้นี่เป็นพลาสติกกันของหล่นออกมาซึ่งดีนะเขียนว่า My Brand Box ก็ของเต็มเลยเรามาเริ่มดูกันเลยนะเขาว่าเดือนนี้มีแมกกาซีนด้วยก็จะเป็นแมกกาซีนสวยอ่ะเนี่ยกังนัมสไตล์อินโซนี่สวยเขาก็คือเขาจะไม่ได้มาเป็นใบอ่ะเดือนนี้เขาจะมาเป็นแมกกาซีนก็คือว่าจะบอกว่าในกล่องอ่ะมีอะไรบ้างนี่คือของในกล่องที่ว่ามีอะไรบ้างนะเขาก็จะอธิบายรายละเอียดของตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆว่ามีอะไรบ้างที่ส่งมาแล้วก็จะมีเขียนในแต่ละเดือนตั้งแต่ปีที่แล้วว่าส่งอะไรมาแล้วบ้างในแต่ละเดือนที่ผ่านมาว่ามีสินค้ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เขาส่งมาแล้วก็จะมีทริปเล็กๆน้อยๆจากเมคอัพของเกาหลีจากพวกเมคอัพอาร์ติสต์ของเกาหลีเขาก็จะมีทริปในเล็กในน้อยแนะนำมาในหนังสือแล้วก็จะมีอันนี้ก็จะมีขายของส่วนลดเนี่ยส่วนลดแต่ว่าของมันมาถึงแพลเมื่อวานวันที่19แต่ว่าอันนี้ส่วนลด100บาทใช้ได้ตั้งแต่22กุมภาถึง10มีนาซึ่งหมดไปแล้วหมดโปรโมชั่นไปแล้วไม่สามารถใช้ได้มันคือเดอะแซมให้เราเป็นส่วนลดก็อดได้แล้วก็จะมีอธิบายของด็อกเตอร์ฟาร์มนะก็จะมีการทาลิปยังไงอะไรยังไงเขาก็จะมีแบบทริคเล็กๆน้อยๆส่งมาให้เราดูเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อื่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างอยากรู้แล้วตื่นเต้นเพิ่งได้กล่องแรกก็มาเริ่มกันที่ตัวนี้ก่อน
ตัวนี้เป็นเดี๋ยวขอเปิดโพยด้วยนะคะเพราะว่าตื่นเต้นตัวนี้เป็นเบอร์กาโม่เคยได้ยินชื่อเบอร์กาโม่เหมือนกันแต่ตัวนี้ส่งมา2อันนี่เป็นไซส์13 ml ตัวหนึ่งจะเป็นลักษณะขุ่นๆอ่ะเป็น Snow White Bergamot Snow White Whitening Perfection เป็นเดี๋ยวขอดูก่อนเป็นเซรั่มเป็นเซรั่มบำรุงหน้าสูตรกระจ่างใสอือหืออ๋อเขาให้ใช้2อันรวมคู่กันหยดผสมกันก็เขาบอกว่าหยดผสมกันหรือทาแยกให้ทาให้ทั่วใบหน้าโดยนวดเบาๆเพื่อให้เนื้อเซรั่มซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างล้ำลึกใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเหมาะแก่ทุกสภาพผิวเพื่อให้ผิวดูกระจ่างใสเพราะว่ากล่องเดือนนี้เขาเทรนไปได้ให้หน้าขาวให้ผิวใสผิวขาวกระจ่างใสเหมือนสาวเกาหลีก็คือวิธีใช้ก็คือว่าให้เราหมุนเดี๋ยวนะหลอดใหญ่เหมือนกันนะให้เราหยดลงไปทั้งสองอันเดี๋ยวขอลองก่อนอุ้ยใช้ได้นานเลยอะแล้วเราก็ผสมกันเสร็จแล้วเราก็มานวดที่หน้าเราแล้วเนื้อมันก็จะแบบซึมกระชับแล้วเนื้อลื่นเนื้อแห้งเร็วอ่ะเนี่ยกลิ่นหอมมันอ่อนด้วยน่าลองน่าลองขวดใหญ่เหมือนกันนะใช้ได้นานเลยแหละ2ขวดต่อไปก็เป็นตัวนี้หุยโด่งดังมากหลากรองมากเลยแล้วแบบกล่องเดือนนี้ได้มาด้วยอ่ะซัวโซนี่ได้มา2ขวดเล็กๆในไซส์5 ml อุ้ยหล่นเป็นซัวโซบลันติ้งอิมูลูชั่นอ้าวเหมือนกันนี่เพราะมันเป็นโลชั่นปรับสมดุลผิวอ๋อมันเป็นโลชั่นปรับสมดุลผิวอะอือฮะแล้วก็ช่วยให้ผิวชุ่มชื้นเขาจะเน้นไปที่ชุ่มชื้นเพราะว่าสาวเกาหลีเขาต้องผิวฉ่ำๆใช่ไหมเห็นเขาแบบมันดีมากเขาแบบรีวิวกันเอาไว้อยากลองมากดีใจได้ลองแล้วนี่เดี๋ยวลองแล้วจะมาบอกให้ฟังนะว่ามันดียังไงต่อไป2ตัวแล้วนะต่อไปตัวที่3เป็นตัวนี้นี่ตัวนี้คือเดี๋ยวหาไม่เจอโมนาโคอ่านว่าอะไรอ่ะโมนาโคเออาร์เจนออยล์โมนาโคถ้าเราอ่านผิดอย่าโกรธเรานะเราอังกฤษเราอย่าให้พูดนี่มาในไซส์เท่าไหร่เนาะ10 ml ตัวนี้เป็นสารสกัดออร์แกนออยล์เป็นสารสกัดธรรมชาติจากประเทศโมร็อกโกเป็นทำให้ผมเราสวยสุขภาพดีเขาก็บอกว่าหลังสระผมแล้วก็ให้เช็ดผมให้แห้งแล้วก็หยดตัวนี้นิดนึงแล้วก็ลูบให้ซั่วหนังศีรษะแล้วก็หรือเราจะใช้คู่กับครีมนวดก็ได้หยดลงไปพร้อมครีมนวดแล้วก็นวดไปพร้อมครีมนวดเลยไหนขอดมกลิ่นหน่อยกลิ่นก็ไม่ได้หอมไม่ได้เหม็นนะก็เป็นกลิ่นคล้ายๆน้ำมันอ่ะเยอะเหมือนกันนะเนี่ยลองก่อนชอบต่อไปก็เป็นตัวนี้หุยกล่องใหญ่เป็น
Manyo Factory ถ้าเราอ่านผิด Manyo เนาะน่าจะเป็น Manyo ไม่ใช่ Manyo Manyo Factory ขอแกะก่อนนะว่ามันคืออะไรแกะยังไงManyo เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของยีนยีสต์ชนิดพิเศษช่วยเสริมสร้างเซลล์ตัวนี้เป็นเขาให้หยดลงบนสำลีอ่ะแล้วก็ให้เช็ดให้ทั่วผิวอ่ะมันเป็นทรีทเมนต์เอสเซนต์อ่ะspecial treatment essence 20 ml ขวดใหญ่เหมือนกันนะ20 ml ขอดมหน่อยเข้ามาในรูปแบบอย่างเงี้ยเงี้ยเห็นนะให้เราหยดใช้ง่ายดีเนาะไม่มีกลิ่นอ่ะมีกลิ่นหน่อยๆกลิ่นไม่ใช่กลิ่นแอลกอฮอล์มีกลิ่นนิดนึงกลิ่นแล้วก็หายไปแล้วอ่ะมีกลิ่นตอนหยดออกมานิดนึงพอลูบไปก็หายไปแล้วแล้วก็ซึมเข้ามือเราไปแล้วมันน่าจะเป็นคล้ายๆโทนเนอร์แต่ว่าไม่น่าจะใช่อ่ะเพราะว่ามันจะทำให้ผิวเราอ่ะชุ่มชื้นใช่เติมความชุ่มชื้นจริงๆเนาะเดือนนี้เติมความชุ่มชื้นแล้วก็ปรับสมดุลของน้ำมันในผิวเราชอบละเราชอบอะไรที่มันเป็นขวดแบบนี้เพราะว่ามันใช้ง่ายอ่ะบีบปุ๊บได้เลยต่อไปก็มาเป็นตัวนี้เป็นบิตตี้อ่านว่าบิตตี้เหรออืมดูสิแพ็กเกจเลิศใหญ่เราเพิ่งไปซื้อมาเสียดายนี่เป็นกล่องใส่ของเขาด้านหนึ่งจะเป็นอายไลเนอร์ด้านหนึ่งจะเป็นมาสคาร่านี่มาสคาร่านี่หัวก็นิ่มๆแบบนี้เขาไม่ได้บอกอะว่ามาสคาร่ามันช่วยทำอะไรได้มันทำยังไงมันเป็นมาสคาร่าคัลเลอร์ฟูลมันจะมีหลายสีมากของตัวนี้น่าจะเป็นตัวใหม่แต่ว่าเหมือนไม่ลงทุนเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันแค่ติดพลาสติกอะติดสติกเกอร์ดิดูสิเห็นปะติดสติกเกอร์ไว้เฉยๆคือแล้วแบบเราไม่รู้ราคาจริงมันเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะเสิร์ชหาให้เนี่ยมันเหมือนกับติดอะไรนะติดสติกเกอร์แล้วก็ส่งมาเลยเพราะว่ามันมีแค่สกรีนแค่ตรงนี้เองตัวยี่ห้อแล้วแบบนี่เบอร์อะไร11เราได้เบอร์11มันจะไม่ใช่สีดำอ่ะมันจะเป็นสีเทามีกลิตเตอร์อ่ะนี่เห็นไหมน่าลองอ่ะเส้นมันแหลมมากเลยอ่ะมันแหลมแล้วแบบมันเขียนง่ายอ่ะแบบเนี้ยแต่ว่าไม่ใช่สีดำสนิทนะมันเป็นสีเทามีกลิตเตอร์ของเขามีหลายสีมากเลยแอบเห็นอยู่นี่มีหลายสีมากเลยสีสันแบบ colorful แบบซัมเมอร์อ่ะทำไมไม่ส่งไปสีสันมาเราอยากได้สีสันเบอร์11เป็น gloss shadow liquid liner ก็น่าลองเดี๋ยวเราจะลองว่ามันทนเหงื่อเราไหมเหงื่อทนไหมแต่ว่ามันก็โอเคอ่ะเพราะว่ามีปอกมาให้ต่อไปตัวสุดท้ายที่เขาส่งมาให้ก็จะเป็นแบบนี้อ่านว่าอะไรคิโลเนียเราอ่านไม่ออกอ่ะเนี่ยเป็นตัวเนี้ยเขาไม่มีภาษาไทยกำกับมาเราก็เลยกลัวอ่านผิดอ่านถูกคริโอเนียสเต็มซูดอ่านผิดแหละอย่าไปสนใจเลยมี3ตัวค่ะมาให้เรา3ตัวนี้
นี่มาในไซส์ตัวนี้7กรัมตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นอะไรขอดูหน่อยอ้าวไม่บอกเลยมันมาเป็นเซตมันมาเป็นเซตเขาบอกว่าหลังจากทำความสะอาดหน้าแล้วให้ใช้ตัวนี้ Intensive Pore Conditioning Toner อ๋อให้ใช้ตัวนี้เป็นโทนเนอร์สมาคาในขนาด10 ml อุ๊ยน่ารักอ่ะหัวปั๊มอ่ะเมื่อกี้แบตกล้องไม่ใช่แบตเต็มมาต่อโทนเนอร์แบบเขาไม่ได้มาเป็นน้ำอ่ะมันคล้ายๆกึ่งเจลหรืออะไรสักอย่างแต่ว่าเราชอบขวดอ่ะขวดน่ารักอ่ะก็ให้ใช้ตัวนี้เช็ดหน้าก่อนจากนั้นก็ตามด้วย Night Care Essential ตัวนี้เป็น Night Care ก็เหมือนครีมนั่นแหละทาเนื้อเป็นเนื้อขุ่นขุ่นเนื้อเป็นขุ่นขุ่นหอมอ่ะหอมมากเลยเนื้อมันก็จะเป็นขุ่นขุ่นเน้นความชุ่มชื้นผิวอีกตามเคยเพราะว่าสาวเกาหลีผิวดีอยู่แล้วแล้วก็ตามด้วยตัวนี้ใช้ตัวนี้ต่อตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อแบบเนื้อครีมอ่ะเนี่ยเห็นไหมเนื้อครีมเป็นครีมเลยแหละมาในขนาด7กรัมซึ่งเยอะเหมือนกันนะแล้วว่าหอมอ่ะกลิ่นของเขาเหมือนกันเลยอ่ะ2ตัวเนี้ยกลิ่นเขาเหมือนกันน่าจะเป็นแบรนด์ใหม่ของทางเกาหลีที่เพิ่งเปิดตัวแล้วเขาก็เลยส่งมาให้เราลองหรือว่ามีมานานแล้วแล้วมันเป็นระดับ high end เราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้สึกว่ากล่องนี้คนที่สั่งคุ้มมากๆเลยเพราะว่ารวมแบรนด์ระดับหรูๆว่ามาไว้ในกล่องเดียวกันแล้วแบบราคา495บาทซึ่งเราว่ามันโอเคเลยนะสำหรับกล่องความงามถ้าใครที่ชอบอะไรที่แบบเกาหลีอยู่แล้วก็เราก็แนะนำเลยนะว่าให้ลองไปดูรายละเอียดดูของกล่องความงามกล่องนี้เพราะว่าเขาจะเน้นไปทางเกาหลีเลยโดยตรงซึ่งกล่องนี้คุ้มมากๆเลยคุ้มจริงๆเราชอบดูสิมีหรือเป็นเพราะว่าที่เขาส่งอายไลเนอร์มาเป็นสีดำสีน้ำเทาเพราะว่ากล่องเขาเป็นสีดำแล้วตัวนี้เขาเป็นสีเทาเกี่ยวปะไม่รู้เดามั่วกล่องเขาแน่นหนาเราไม่รู้หรอกกล่องเขาเมื่อก่อนเป็นยังไงแต่ว่ารู้สึกว่าได้กล่องแรกแล้วประทับใจมากๆเลยนะสำหรับใครที่สนใจกล่องความงามที่อยากลองกล่องความงามที่จะส่งมาถึงบ้านให้เราเซอร์ไพรส์ในทุกๆเดือนว่ามีอะไรบ้างเดือนนี้ฉันจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปดูได้ที่ Facebook ของ My Band Box นะนี่เลยเราจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะFacebook ของทาง My Brand Box เขาก็จะมีอัปเดตตลอดเวลาว่ากล่องของเดือนน่าจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบมาเขาเรียกว่าอะไรมาเกริ่นให้ดูว่ามีอะไรบ้างของเดือนหน้าเดือนนี้มันจะมีของอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ให้คนติดตามไปดูนะว่าเดือนเมษาจะมีอะไรมาให้ลองสนใจก็ไปสอบถามรายละเอียดได้เลยนะ My Brand Box นี่กล่องละ495บาทเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับ My Band Box ที่ส่งกล่องมาให้แพลวเป็นกล่องแรกเลยดีใจมากๆเลยยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมกันนะสำหรับวันนี้ไปแล้วไว้เจอกันวิดีโอหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ